วัสดีครับท่านผู้ฟังจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างกระจายไปในหลายพื้นที่และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่เฉพาะกรณีเป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวันประกอบกับมีการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งโดยส่วนใหญ่ยังไม่ปรากฏอาการของโรคเป็นเหตุให้เชื้อโรคแพร่ออกไปในลักษณะที่เป็นกลุ่มก้อนนอกจากนี้พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานเพื่อควบคุมโรคพบว่ามีผู้ติดเชื้อโรคบางส่วนปกปิดข้อมูลการเดินทางทำให้ขั้นตอนการสอบสวนโรคเกิดความล่าช้าและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องจนส่งผลให้เกิดเป็นการระบาดระลอกใหม่ขึ้นเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงมีความจำเป็นที่ต้องออกข้อกำหนดพระราชกำหนดฉุกเฉินฉบับที่16ใช้มาตรการ8ข้อคุมโควิด-19 โดยกำหนดให้พื้นที่ควบคุมสูงสุด28จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครกาญจนบุรีจันทบุรีฉะเชิงเทราชุมพรชลบุรีตราดตากนครนายกนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาเพชรบุรีราชบุรีระนองระยองลพบุรีสิงห์บุรีสมุทรปราการสมุทรสงครามสมุทรสาครสุพรรณบุรีสระแก้วสระบุรีและจังหวัดอ่างทองให้เริ่มใช้มาตรการตั้งแต่เวลา 6:00 น.ของวันที่4มกราคม2564เป็นต้นไปซึ่งมีข้อกำหนด8ข้อดังนี้ข้อ1ห้ามใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทเพื่อการจัดการเรียนการสอนการสอบการฝึกอบรมหรือการทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากสิ่งที่ทำได้คือเรียนทางไกลออนไลน์ใช้สถานที่เป็นที่ความช่วยเหลืออุปการะแก่บุคคลใช้สถานที่จัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนรวมทั้งโรงเรียนไม่เกิน120คนเปิดทำการสอนได้ข้อ2ห้ามจัดการประชุมการสัมมนาการจัดเลี้ยงการแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ข้อ3ปิดสถานบริการสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการผับบาร์คาราโอเกะที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดข้อ4การขายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการจำนวนผู้นั่งกินในร้านการจัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคหรืออาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปกินที่บ้านห้ามการดื่มสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านร้านที่เปิดได้ตามเวลาปกติคือห้างสรรพสินค้าศูนย์การค้าคอมมูนิตี้มอลล์ศูนย์แสดงสินค้าศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันแต่ให้ทำตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดข้อ5ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจในการสั่งปิดจำกัดหรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่สถานที่หรือพาหนะหรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมอื่นในเขตพื้นที่รับผิดชอบข้อ6มีการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่และต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดเว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็นต้องแสดงเหตุผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ข้อ7ขอความร่วมมือภาคเอกชนพิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานทำงานเหลื่อมเวลา Work from Home
ข้อ 8ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจมีอำนาจพิจารณาผ่อนคลายมาตรการป้องกันและเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการตามที่เห็นสมควรท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ณเวลานี้ที่ยังไม่สามารถควบคุมได้และมีโอกาสเสี่ยงสูงที่จะแพร่ระบาดไปยังอีกหลายพื้นที่จึงขอให้ทุกท่านป้องกันตัวเองและปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐอย่างเคร่งครัดรวมไปถึงการเฝ้าติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดเชื้อด้วยความห่วงใยจากกองพันปฏิบัติการจิตวิทยาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ